แก๊งหมวกกันน็อกที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะเหิมเกริมยิ่งนักคือเขาออกเก็บดอกของลูกหนี้ครับแน่นอนเก็บไม่ได้ทำยังไงทุบทำลายข้าวของไปเลยคือลูกหนี้จริงๆพยายามจะทำมาหากินหาเงินไปส่งให้เขาแหละแต่ถ้าไม่ส่งเขาวันเดียวหรือกี่วันก็ตามสภาพที่เจอก็คือเหตุการณ์ที่เขาจะมาทุบทำลายข้าวของอ่ะเนี่ยเนี่ยมาแล้วอ่ะแก๊งหมวกกันน็อกใส่กันแบบเต็มใบเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์สีแจ๋นเลยมาถึงเอาเลยจะเตะเลยข้าวของเขาเตรียมขายเนี่ยมอกงมอแกงอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยอันนี้ใช้คำว่าพังร้านได้ไหมก็ได้อยู่นะพฤติกรรมอ่ะพอร้านเขาก็เสียหายไงใช่ข้าวของเขาวางไว้แล้วดูดิเขามีทุนอยู่แค่นั้นนะคุณไปลงทุนทำของมาขายอ่ะก็ไม่ต้องขายแล้วแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปต่อชีวิตที่ถามคุณตาเรื่องพังร้านเนี่ยคุณผู้ชมมันมีประเด็นนะเดี๋ยวเล่าต่อตอนท้ายเดี๋ยวต่อเนื่องคุณผู้ชมลองดูแล้วกันคือลักษณะแหละแหมถ้ามันถีบให้พังได้มันก็เอาใช่ไหมมันก็รีบมารีบไปอันเนี้ยลงมือไว้แบบนี้นะคะพันกว่าบาทคิดดูมีทุนอยู่แค่นี้จะขายของหาเงินไปใช้หนี้แหละทีนี้ทางคุณพรค่ะก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักถลางแล้วก็เอาคลิปเหตุการณ์ให้ดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอไปกู้เงินนอกระบบมาเธอบอกว่ากู้มาทั้งหมด 30,000 บาทนะคะเจอดอกร้อยละ20ถ้าเอาแบบตัวเลขกลมๆเลยนะกู้มา 30,000 ก็ต้องใช้ดอกให้เขาด้วยอีก 6,000 แต่ในความเป็นจริงก็คือไอ้กู้นอกระบบเนี่ยมันจะต้องมีหักค่านู่นค่านี่ค่าธรรมเนียมจุกจิกนะแล้วก็ดอกลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเธอจะต้องส่งทุกวันวันละ750อะจนกว่าจะเคลียร์เงินต้นได้นะคะปรากฏว่าไม่ได้จ่าย 2-3 วันเองเพราะว่าไม่สบายไม่ได้ออกมาทำมาหากินก็เลยไม่มีเงินหมุนเนี่ยนะคะก็เลยถูกทวงหนี้โหดตามอย่างในคลิปนี้กำลังไข่โค้งยุ่ยๆวัยรุ่นสองคนก็มาเพื่อก็พังร้านไม่พูดไม่จ่าเลยทั้งสิ้นเราก็ไม่รู้จักเข้าด้วยเราก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเพราะว่าเจ้าหนี้ทุกคนก็คือติดต่อคุยกันยู่ก็จ่ายกันยู่จ่ายบ้างยุดบ้างก็คือคุยกับเขาเราไม่เคยว่าปิดเครื่องหนี้หรือว่าเข้ามาว่าติดต่อไม่ได้เพราะอันนี้ก็คือมาแจ้งความอันนี้ยังแค่มาเตะข้าวของไงก็ไม่รู้ว่าวันไหนถ้าเข้าถึงตัวเนี่ยจะเจ็บไหมนะจะทำร้ายร่างกายหรือเปล่าเธอเลยแจ้งความที่ตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าก็สั่งให้ในพื้นที่ค่ะไปจัดการซะไอ้เรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยมีใจสงใจสวยอะไรหรือเปล่าก็ยืนยันบอกเบื้องต้นบอกไม่มีหรอกคือพยายามจะให้ทุกโรงพักเนี่ยถ้ามันมีปัญหามีคดีแบบเนี้ย อย่างน้อยๆเบื้องต้นตำรวจจะต้องพยายามไกล่เกลี่ยเพราะว่าคือยืมเขามายังไงก็ต้องคืนคแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องมาคุยกันคุณจะเรียกเกินกฎหมายกำหนดไม่ได้ก็คือพยายามจะดึงเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยในระดับพื้นที่ถ้าไม่ได้จะเข้าสู่ระดับจังหวัดนะคะแล้วที่มีคนเขาติงกันมาบอกว่ามีส่งมีสวยให้ตำรวจอะไรเพื่อเปิดทางสะดวกปล่อยให้กู้นอกระบบกันได้ง่ายดายแล้วก็มาทวงหนี้โหดกันแบบนี้ตำรวจเขาก็ยืนยันบอกว่าไม่มีทีนี้พอมันเป็นข่าวมีคลิปออกมาในพื้นที่ตำรวจเขาเริ่มขยับเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวได้เห็น Facebook ที่เขาระบุบอกว่าเป็น Facebook ส่วนตัวของหนึ่งในแก๊งหมวกกันน็อกที่มันมาทวงหนี้ค่ะเข้ามาพิมพ์อย่างนี้แสดงความคิดเห็นบอกว่านักข่าวหัวดีเขาชมหัวดีเหรอหัวดีแต่เบอร์ต้องเบลอเอาออกไม่ได้อะมันไม่สระอีมันเป็นสระอก็ชมก็พาดหัวข่าวเกินจริงอย่างนี้ไม่เรียกว่าพังร้านแค่ทำลายสิ่งของกระจอกมากวันหลังจะไปสาดขี้แทนคือผมถามคุณตาตอนต้นไงว่าเดี๋ยวเปิดวงจรปิดเขานะจริงๆเขามาถีบร้านอ่ะที่บอกว่าแบบเนี้ยใช้คำว่าพังร้านได้ไหมเพราะว่าผู้สื่อข่าวในพื้นที่ที่เขาไปทำข่าวเนี่ยเขาใช้คำว่าไอ้แก๊งทวงหนี้เนี่ยมันมาพังร้านเขาแล้วมันก็มาเม้นเขาอย่างเงี้ยว่าพลาดหัวเกินจริงนักข่าวหัวดีอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกพังร้านเขาแค่ทำลายสิ่งของแหมเดี๋ยววันหลังจะสาดขี้แทนพลาดหัวเกินจริงไปซะละผมเลยถามผู้ตานั่นแหละว่าอย่างเงี้ยเรียกพังร้านได้ไหมดูฐานร้านเขาข้างล่างเนี่ยเหมือนจะเป็นอิฐบล็อกเลยใช่ไหมครับอย่างแน่นเลยมันก็เลยถีบไม่ได้หรอกเฮียเตะไม่พังเองหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็มาชมนักข่าวว่าหัวดีแต่ก็พูดผิดขอบคุณที่ชมนะฮะก็เดี๋ยวตำรวจจัดการต่อนะครับดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนดก็คือร้อยละไม่เกิน 15% ต่อปีอันนี้ดอกร้อยละ20ทุกวัน นั่นแหละครับผิดไหมล่ะ